เรื่องนี้ไม่เดือดนะฮะแต่ก็เกี่ยวกับคนดังเช่นเดียวกันคุณอ้วนรังสิตซึ่งเมียของคุณอ้วนรังสิตเนี่ยเป็นสาวเกาหลีนะฮะก็โพสต์คลิปเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับระหว่างที่ลูกชายของคุณอ้วนนะฮะกินแอปเปิลเข้าไปปุ๊บและเกิดเหตุการณ์นี้ครับนี่ฮะดูคลิปครับดูคลิปเป็นคลิปวงจรปิดในบ้านนะฮะลูกชายน้องโรฮาน่ารักจ้ะกำลังเคี้ยวๆปุ๊บนะฮะสักพักหนึ่งอาการของน้องนี่ผิดปกติแล้วเหมือนสำลักแล้วคุณพ่อรีบมาดูฮะรีบมาตบหลังก่อนเข้าใจเลยว่าติดคอสัญชาตญาณแม่มาแล้วครับคุณมะม่วงใช่ไหมใช่ค่ะชื่อน้องมะม่วงนี่ฮะเข้ามาดูสักพักหนึ่งท่าไม่ดีแล้วต้องใช้วิธีการปฐมพยาบาลแบบนี้ครับนี่ฮะก็คือเฮมลิกแมนูเวอร์กระทุ้งอ่ะนะฮะกอดที่ใต้ราวนมแล้วกระทุ้งปุ๊บแอปเปิลหลุดฮะลักษณะก็คือกระทุ้งตรงใต้ลิ้นปี่ะนะคะหลายๆครั้งจนกระทั่งแอปเปิลเนี่ยออกมานี่ฮะคือหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยน้องปลอดภัยฮะค่ะเพราะว่าตอนนั้นน้องกำลังหายใจติดขัดลำบากและถ้าปล่อยไปน้องตายได้นะฮะนี่คือวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องสัญชาตญาณแม่ไวมากฮะค่ะนี่ฮะทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับคุณอ้วนรังสิตนะครับซึ่งเล่าเหตุการณ์นี้ครับไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้ไงว่าแบบติดคออ่ะเราไม่รู้ว่าเราทำผิดทำถูกอ่ะผมก็เอานิ้วอ่ะสอดเข้าไปแล้วก็ช่วยกดเข้าไปด้วยกดมะม่วงก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขากดหรือไม่กดนะหรือว่าแค่กระทุ้งแต่ผมก็เอานิ้วของผมเนี่ยช่วยดันตรงเนี้ยอีกแรงนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าก็ทำเต็มที่อ่ะทำผิดทำถูกไม่รู้ว่าแต่ว่าเราก็ดูคลิปมาแบบนี้แล้วก็พอจังหวะที่แบบดีขึ้นอ่ะมันจะเห็นชัดเลยว่าเขาโอเคแล้วแล้วเขาก็จะพูดได้ว่าแบบว่าไม่เป็นไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนติดคอเนี่ยเราต้องดูอาการเขาว่าเขาผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะไม่มีเสียงเรียกช่วยเรานะครับอย่างในคลิปเนี่ยที่เขายกมือขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีเสียงนะครับว่าช่วยด้วยหรืออะไรเงี้ยไม่ได้มีไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมารอให้เขาส่งเสียงช่วยเราเนี่ยฮะการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องแบบนี้นะฮะแฮมลิกเมนูเวอร์นะเอาไปกอดใต้ราวนมหรือบริเวณลิ้นปี่แล้วก็กระทุ้งถ้าเกิดว่าอาหารติดคอและณตอนนั้นเนี่ยน้องโรฮาไม่มีเสียงแล้วไม่สามารถตะโกนได้เพราะมันติดคอหายใจลำบากถ้าปล่อยไปตายได้ฮะต้องปฐมพยาบาลให้ถูกต้องถ้าใครอาหารติดคอที่บ้านปฐมพยาบาลแบบนี้ในเบื้องต้นเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มีสติส่งโรงพยาบาลต่อนะส่วนน้องโรฮาเนี่ยเห็นบอกว่าไม่กล้ากินแอปเปิลอีกแล้วคือกินแล้วมันต้องเคี้ยวให้ละเอียดถ้าไม่ละเอียดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนก้อนแข็งๆที่มันลงไปอุดหลอดลมได้ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะเวลาทานอาหารอย่าคุยคุณหมอบอกคุยแล้วมันอาจจะทำให้ติดคอได้อ๋อแล้วที่คุณอ้วนเนี่ยเอามือเหมือนไปล้วงนะอันนั้นก็ไม่ถูกระหว่างที่แฮมเล็กอยู่ใช่ไหมก็ควรจะปล่อยให้มันออกมาจากหลอดลมถูกค่ะ